โกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่เพิ่มความสุขทุกมื้ออาหารให้กับทุกคนในครอบครัววันนี้ชวนคุณผู้ชมทำเมนูลูกชิ้นเห็ดมังสวิรัติกรอบนอกนุ่มในแถมมีประโยชน์ด้วยนะคะเทแป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะตำด้วยเต้าหู้หลอดขาวแครอทสับละเอียดเห็ดหอมสับละเอียดและเห็ดเข็มทองซอยขยำให้เข้ากันปรุงรสด้วยผงปรุงรสเห็ดหอมพริกไทยป่นและซีอิ๊วขาวขยำให้เข้ากันเตรียมไว้ใช้สกู๊ปไอศกรีมตักส่วนผสมที่ได้เป็นก้อนกลมนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้พอเริ่มสุกใช้กระชอนค่อยๆกดเป็นระยะจนกระทั่งลูกชิ้นเริ่มพองจนสุกกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะรับประทานกับน้ำจิ้มและแตงกวาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลูกชิ้นเห็ดมังสวิรัติอย่าลืมนะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ